จากท่าเรือลอยน้ำเนาะเดินตรงมาเลยเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้านี่เลยอยู่ใกล้ๆก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะมารับประทานอาหารในช่วงเช้านะครับผมหรือว่าช่วงเย็นก็ได้รีเซพชันนะครับผมเป็นล็อบบี้สำหรับมาเช็คอินเช็คเอาท์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมสระน้ำก็ต้องเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสระน้ำที่มีวิวให้ชมด้วยนะก็เป็นวิวภูเขานะครับผมเห็นไหมมีสระน้ำด้วยแล้วก็มีปลาเลยครับผมเดินตรงมาจากล็อบบี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของห้องพักนะมันก็จะมีห้องพักแบบต่างๆนะด้านซ้ายก็จะมีอ่างอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็มีเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่นอน2คนเตียงนุ่มๆด้านนอกก็จะมีระเบียงนะครับผมมีระเบียงมีเก้าอี้ให้นั่งเล่น2ตัวอันนี้เป็นข้าวต้มมีข้าวต้มอันนี้จะเป็นไข่ดาวไข่ดาวแบบสุกอันนี้ก็เป็นไข่ดาวแบบไม่สุกก็ที่ตักมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ดาวผัดดอกแล้วก็เป็นสปาเกตตี้นะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมที่ผมมาพักนะที่ไลเลพรินเซสรีสอร์ทแอนด์สปานะครับผมครับชายนัทออนทัวร์คลิปนี้เรากำลังจะเดินทางจากเกาะพีพีนะครับผมไปยังหาดไล่เลที่จังหวัดกระบี่ด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมช่วงเช้าๆตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าที่พีพีค่อนข้างจะเงียบนะครับผมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวฝรั่ง 80-90% นะครับผมตอนนี้เราก็มารอรอบเรือออกรอบเรือออกจะอยู่ที่10โมงครึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้อยู่ที่9โมงครึ่งก็ต้องรอประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มาเดินเล่นกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทรนะครับผมที่เกาะพีพีเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีเรือหางยาวมากมายเลยนะครับที่จะไว้คอยบริการนะครับผมสำหรับที่ใครที่ต้องการที่จะไปทัวร์ดำน้ำหรือว่าไปเที่ยวเกาะต่างๆโดยเฉพาะจุดเด่นก็คือไปอ่าวมายาปิเลลากูนหรือว่าถ้ำไวกิ้งนะครับผมถ้าเกิดมาเราเช่าเรือประมาณ3ชั่วโมงเนาะมันจะมีแบบเรือ3ชั่วโมง6ชั่วโมงถ้าใครเหมา3ชั่วโมงก็แนะนำว่าให้ไปอ่าวปิเลลากูนแล้วก็ไปอ่าวมายาแล้วก็ไปที่ถ้ำไวกิ้งนะครับถ้ามีเวลาก็เขาจะจอดให้เราดำน้ำชมปะการังในละแวกแถวๆนั้นซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะครับเรารอเรือสปีดโบ๊ทที่จะไปหาดไล่เลเนาะก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมถ้าผมถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ถ่ายให้ชมได้ก็จะถ่ายนะแต่ถ่ายไม่ได้ก็ไปเจอกันที่ฝั่งไล่เลเลยแล้วกันนะครับเราเดินทางจากเกาะพีพีไปหาดไล่เลนะครับสนนราคาเรือสปีดโบ๊ทอยู่คนละ500บาทหรือว่าบางช่วงอาจจะอยู่ที่750บาทอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่บางโอกาสแล้วแต่ลำเรือนะครับผมก็เดินทางมาไปใช้เวลาประมาณ40นาทีเนาะก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะครับชมวิวเพลินๆกันไปนะครับกว่าจะถึงเกาะหาดไล่เลเนี่ยก็ใช้เวลาเรียกว่าไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่ก็ชมวิวกันไปด้วยนะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของอ่าวไล่เลทางตะวันออกนะครับผมหาดไล่เลจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าวไล่เลนะครับผมหรือว่าถ้าเรือลอยน้ำจะอยู่ที่ตะวันออกนะครับผมก็จะมีเขาหินปูนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมาปีนเขาเล่นกันนะก็จะมีกิจกรรมดำน้ำมีกิจกรรมปีนเขาปีนหน้าผาเป็นที่ยอดฮิตในการมาหาดไล่เลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมที่หลังกันส่วนตอนขึ้นเรือที่เกาะพีพีผมไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่ามันฉุกละหุกครับมีคนขึ้นกันเยอะแล้วก็ของค่อนข้างจะเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้เราก็มาถึงหาดไล่เลแล้วนะครับด้วยเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ใช้เวลา40นาทีแป๊บเดียวนี่ก็เป็นลักษณะของท่าเรือลอยน้ำเขาก็ทำเป็นทุ่นเป็นท่าเรือแบบนี้นะเขาท่าเก๋ดีแต่เวลามีคลื่นมีอะไรมีน้ำแรงก็จะโยกเยกหน่อยสวยงามไหมนี่ก็คือหาดไล่เลนี่
ไม่สามารถที่จะเดินทางมาทางบกหรือว่าทางรถได้นะจะต้องเดินทางมาทางเรืออย่างเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นท่าเรือสวยงามเนาะเราเดินขึ้นฝั่งไปกันก่อนนะก็มีนักท่องเที่ยวที่เขากำลังจะกลับก็มีนะส่วนนักท่องเที่ยวที่เหมาเรือไปเที่ยวแถวนี้มันก็จะใกล้ทะเลแหวกนะครับผมแต่ช่วงผมมานี่มันน้ำมันขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าไม่น่าจะดูทะเลแหวกได้ตอนนี้น้ำขึ้นช่วงนี้เป็นมันใกล้จะเข้าหน้ามรสุมแล้วครับช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเข้าหน้ามรสุมแล้วการที่จะมาเที่ยวพีการที่จะไปเที่ยวเกาะต่างๆมันจะลำบากแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกลำหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปไหนเหมือนกันนะก็มีเรือนำเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยที่นี่น้องก๊อฟก็ถ่ายรูปอยู่เพราะมันสวยมากเลยครับผมนี่สวยงามมากเลยนะทะเลกระบี่ก็มีแขกที่มาพร้อมกันก็เดินกันไปพร้อมกันเลยครับผมแต่ก็แยกโรงแรมไปนะแล้วแต่ใครจะพักตรงไหนถ้าใครเคยไปแบบเที่ยวที่ถ้ำพญานครนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติ300ยอดก็จะคล้ายๆกันนะคือเดินไม่สามารถจะขับไปได้นะครับผมที่ถ้ำพญานครนี่เขาสามารถที่จะเดินได้แต่ที่นี่ผมไม่แน่ใจนะมันต้องเดินข้ามเขาน่าจะไม่มีทางเดินเนาะน่าจะมีแต่ทางเรืออย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าใครมาถึงกระบี่ไปขึ้นเรือที่จีหลาดนะครับผมหรือว่าไปขึ้นเรือที่อ่าวนางนะครับผมค่าเรือคนละอีกที่คนละ120บาทต่อเที่ยวครับผมก็ไม่ได้แพงมากเขาก็มาส่งให้จะเป็นเรือแบบเนี้ยนี่มาจากอ่าวนางนะครับผมเรามีนักท่องเที่ยวทั้งไปและกลับนะครับผมถ้าในเทศกาลคนน่าจะเยอะนะครับผมก็คนอาจจะมาที่นี่ไม่ค่อยมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติสัก 80-90% คนไทยไม่น้อยครับผมคนไทยอาจจะเลือกที่ไปเที่ยวใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพหรือมากกว่านะครับผมมาทางนี้มันไกลมากเลยกว่าจะมาถึงก็900กิโลนะจากท่าเรือลอยน้ำเนาะเดินตรงมาเลยเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้านี่เลย อยู่ใกล้ๆแต่ข้อเสียก็คือมันอยู่จากทางจากหาดไร่เลทางทิศตะวันตกนะมันจะอยู่คนละทิศกันนะครับผมทางนี้ก็เดินไปได้ไปทางมันจะมีคาเฟ่รับอะแต่ว่าต้องไปตอนช่วงน้ำขึ้นเนาะคาเฟ่รับตรงนี้ถ้าไปตอนน้ำแห้งเนี่ยมันไม่สวยต้องไปตอนน้ำลงถ้าพอให้ต้องไปตอนน้ำขึ้นก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะมารับประทานอาหารในช่วงเช้านะครับผมหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ช่วงเย็นเขาก็มีอาหารไว้คอยบริการนะครับผมก็มีเมนูมีอะไรต่างๆนะให้เราได้เข้ามาเลือกชมกันตรงด้านนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าไปทางล็อบบี้ติดต่อเข้าห้องพักเราเดินขึ้นไปทางขวาก็จะเป็นรีเซพชันนะครับผมเป็นล็อบบี้สำหรับมาเช็คอินเช็คเอาท์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เช็คอินเช็คเอาท์ก็อยู่ตรงนี้กันนะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่าจะฝากกระเป๋าก็ได้ฝากกระเป๋าก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมด้านนี้ก็เป็นในส่วนของรับประทานอาหารเช้าหรือเย็นนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งมาทานก็ได้ตอนเย็นตอนเช้าเขาจะมีบุฟเฟ่เลี้ยงหรือว่าเราจะสั่งไปทานที่ห้องพักก็ได้นะครับผมโทรสั่งเขาจะมีโทรศัพท์ให้เรากดโทรสั่งได้เนาะตรงนี้มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำอยู่ทางนี้นะที่นี่เขาจะมีสระว่ายน้ำอยู่ทางด้านบนเดี๋ยวผมจะพาไปดูติดกับล็อบบี้ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางขึ้นไปสระว่ายน้ำนะสระว่ายน้ำนี้เขาเปิดถึง3ทุ่มนะครับผมสามารถเล่นได้ถึง3ทุ่มเลยเป็นยังไงเนาะที่นี่สระว่ายน้ำด้านซ้ายก็จะเป็นห้องพักต่างๆนะผมก็อยู่อาคารเนี้ยแต่ผมอยู่ชั้น3นะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอีกทีนึงเดินมาก็จะมีห้องน้ำชายหญิงแยกกันแล้วก็มีเรียนชาวเวอร์สำหรับให้มาล้างตัวอยู่ทางด้านนี้สระน้ำก็ต้องเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสระน้ำที่มีวิวให้ชมด้วยนะก็เป็นวิวภูเขานะครับผมนี่เห็นไหมก็ประมาณสระไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ก็มีน้องๆมาเล่นน้ำกันอยู่นะใครสามารถที่จะแบบต้องการที่มาว่ายน้ำก็สามารถมาได้ก็เล่นน้ำได้ถึง3ทุ่มนะครับผมเล่นน้ำไปดูวิวภูเขาไปสุดยอดเลยเนาะเดินตรงมาจากล็อบบี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของ
้องพักนะมันก็จะมีห้องพักแบบต่างๆนะห้องพักของผมมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอยู่ทางชั้นบนนะครับผมเวลาจองก็ต้องดูนะครับว่ามันมีอ่างน้ำหรือไม่มีนะส่วนใหญ่ชั้นล่างจะไม่มีอ่างน้ำนะครับชั้นบนก็จะมีอ่างน้ำก็ดูในตอนใบในตอนจองก็ได้นะมันมีควรจะมีข้อมูลบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์มาให้แล้วกันก็จะมีห้องพักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเป็นอาคารเป็นลักษณะห้องพักแบบห้องพักแบบเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่านะครับผมคนไทยมีน้อยคนไทยไม่ค่อยมาเที่ยวไกลกันขนาดนี้นะครับผมจากกรุงเทพมากระบี่นี่ก็ประมาณ900โลเอาเรื่องพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมยังจุดอื่นกันด้วยนะมันจะมีห้องพักหลายที่หลายแบบนะครับผมลักษณะห้องพักก็ประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูห้องที่ผมพักอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูรอบๆ บริเวณกันก่อนข้างหลังนะเขาก็จะมีเป็นห้องเด็กเล่นเนี่ยเป็นคิดขับนะครับผมก็มีอุปกรณ์อะไรให้เข้ามาเล่นนะสำหรับใครที่เอาลูกหลานมานะก็เอามาเล่นอยู่แถวนี้ได้แล้วก็มีห้องออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะห้องออกกำลังกายสามารถจะมาเล่นฟิตเนสออกกำลังกายแล้วก็ห้องออกกำลังกายตรงนี้มันจะติดกับสระน้ำนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเลยมีสระน้ำด้วยแล้วก็มีปลาเลยครับผมมีปลาปลานิลปลาแรดหรือเปล่าตัวใหญ่ด้านนี้ก็มีเขาเป็นวิวเขาให้เราได้ชมด้วยเข้าท่าเข้าทางดีนะมาที่นี่ก็สามารถจะผ่อนคลายได้หลายจุดเลยด้านนี้ก็มีลานระเบียงนะครับผมให้มานั่งเล่นนะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นที่ทำสปาหรือเปล่านะครับนวดตรงนวดตัวครับแต่ปัจจุบันนี้เขาน่าจะไม่ได้เปิดบริการแล้วนะเขาจะเก็บพื้นที่ไปแล้วก็มานั่งชมวิวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเขาเดินไปตรงไปมันก็จะไปทางหาดไร่เลตะวันตกนะครับผมหาดที่สวยที่สุดเป็นบรรดาหาดไร่เลนะครับผมให้หาดไร่เลเขาจะมีสองฝั่งตะวันออกกับตะวันตกที่สวยๆเขาไปถ่ายรูปกันก็อยู่ที่ตะวันตกก็จะมีห้องพักอย่างเงี้ยแบบต่างๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยเดินชมกันจากห้องนั่งเล่นหรือห้องเด็กเล่นนะที่เด็กๆเขามาเล่นกันเราเดินมาจากทางนี้นี่ห้องพักเราอยู่ทางนี้อันนี้เราเดินไปทางซ้ายกันบ้างนี่คือว่ามีอะไรนะผมก็พยายามจะเดินให้ทั่วก่อนแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆต้องการที่จะชมข้อมูลอย่างละเอียดนะครับผมแต่ก็ผมทำไม่ละเอียดมากนะแต่ผมจะถ่ายบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องพักอีกแบบหนึ่งมีสองชั้นที่หน้าเข้าห้องพักก็เป็นแบบนี้เลยส่วนห้องพักที่อยู่ทางนี้ก็จะได้วิวทะเลสาบวิวเล็กนะครับผมเล็กมีทางขึ้นไปเนี่ยผมพาเพื่อนขึ้นไปดูแล้วกันนะไปดูวิวเฉยๆเพราะว่าผมไม่ได้พักห้องแถวนี้ก็คงไปขอดูเขาไม่ได้นะถ้านอนในห้องมีระเบียงมันก็คงจะมองออกไปทางเนี้ยมองเห็นทะเลสาบน้อยๆแล้วก็วิวภูเขาที่อยู่ทางด้านหลังว้าวเขาท่านะสวยงามเช่นกันเราเดินไปดูกันต่อมี2อาคารตรงนี้จะมี2อาคารก็ห้องพักก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่ตอนที่ผมจองเนี่ยมันจองใกล้เทศกาลมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีให้เลือกสักเท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะจองกันตั้งแต่เดือนกุมภาหรือว่ามกราถ้าคนที่เคยมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าแต่รู้ว่าควรจะจองเวลาไหนยังไงนะแต่ผมนี่ไม่ได้คิดว่าจะมาเที่ยวกระบี่ตั้งแต่แรกมาคิดอีกทีก็จากต้นเดือนเมษาแล้วเลยเตรียมตัวหาห้องพักหาอะไรแทบไม่ทันจองแป๊บเดียวกลับมาดูคีสเต็มหมดแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาไม่เห็นตอนขากลับเดินเห็นถ้ามาพักทางด้านนี้จะมีสวนหย่อมด้วยนี่อะไรบ้างเนาะเราไปดูกันมีสระน้ำมีสระน้ำด้วยทางนี้สามารถที่จะมาเล่นสระน้ำทางด้านหลังได้นะก็มีสระน้ำเหมือนกัน
็นพูเล็กๆนะเออเป็นพูอ่างสปาเล็กๆที่สามารถจะมาอาบน้ำเล่นน้ำก็ได้มองออกไปก็จะเป็นเลขเล็กๆนะครับผมทะเลสาบเล็กๆอยู่ทางด้านหน้าก็มีที่อาบน้ำให้2ที่ที่เล่นน้ำให้2ที่สวยมากเลยแค่ข้างนอกบรรยากาศก็น่าพักแล้วเนี่ยมาพักไหมมันจะมีห้องหลายแบบตามที่ผมได้เสนอกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปชมห้องที่ผมพักกันห้องของเราอยู่ตึกนี้เราต้องขึ้นไปชั้น3นะเออนี่ครับผมบริเวณด้านล่างก็ร่มรื่นมีต้นไม้ต้นอะไรจัดอย่างสวยงามเนาะก็จะมีห้องบางห้องเขาก็จะขึ้นได้จากทางชั้นล่างก็มีนะครับผมอย่างเงี้ยเนาะก็สะดวกดีถ้าอยู่ข้างบนจะห้องใหญ่แล้วห้องอยู่ข้างล่างอาจจะห้องเล็กกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าข้างล่างเนี่ยผมเข้าไปดูไม่ได้เดินเข้ามามันก็จะมีลิฟต์อย่างนี้นะสามารถที่จะเอาของของขึ้นลิฟต์ไปได้ห้องเราอยู่ที่ชั้น3รอลิฟต์แป๊บนึงลิฟต์ที่นี่เขาเป็นระบบสัมผัสนะดีไม่งั้นมีแค่3ชั้นกันเดียวก็มาถึงชั้น3แล้วนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโถงของลิฟต์นะครับผมมันจะมีปีกซ้ายปีกขวาห้องเราจะอยู่ทางด้านขวานะเราไปดูทางด้านขวากันก็เป็นห้องพักแบบนี้นะจะมองเห็นเขาอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้เขาอะไรสวยๆแปลกๆ1403 1403นี่น้องก๊อฟมาพักก่อนผมยังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวไปเล่นอยู่ที่อื่นก่อนน่าจะเป็นห้องนี้เปิดประตูห้องไว้พอดีเลยน้องก๊อฟเปิดต้อนรับไว้อย่างดีเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องกันข้างในแสงไฟจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่ค่อยสว่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟเป็นรูเสียบเป็นช่องเสียบคีย์การ์ดแล้วก็ปรับที่ปรับอุณหภูมิของแอร์ด้านซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าเขาจะมีถุงต่างๆเนาะแล้วก็มีตู้เซฟอยู่ทางด้านล่างแล้วก็มีร่มให้ยืมนะครับผมมีร่มมีไฟฉายให้ข้างนึงก็มีไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีเสื้อคลุมให้นะครับมีรองเท้าใส่ให้อยู่ในภายในห้องนะครับผมแล้วก็มีที่วางกระเป๋าเนี่ยที่วางกระเป๋าก็ค่อนข้างจะใหญ่ชั้นบนก็ยังมีที่วางของวิสามารถที่จะวางอะไรก็ได้นะครับผมตรงข้ามกับตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเป็นประตูกระจกห้องน้ำใหญ่ๆจะมีซิงค์ล้างหน้าอย่างนี้นะเงือแตกร้อนมากช่วงนี้ด้านซ้ายก็จะมีอ่างอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็มีกระจกมีหน้าต่างเปิดออกไปยังห้องนอนได้นะเผื่อจะนอนแช่น้ำชมวิวออกไปทางด้านนอกเนี่ยเทควิวไปด้วยอาบน้ำไปด้วยตรงข้ามก็จะมีโถสุขภัณฑ์ตามระเบียบด้านบนก็จะมีผ้ากันหนูผ้าเช็ดหน้าผ้าต่างๆนะเขาจัดเตรียมมาให้อยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีห้องอาบน้ำเป็นเรนชาวเวอร์นะครับเป็นชาวเวอร์บล็อกอย่างนี้ครับเป็นตู้สามารถที่จะเข้าไปอาบได้2คนก็ใหญ่พอสมควรนะนี่ครับก็มีฝักบัว2แบบแล้วก็มีแชมพูมีสบู่เหลวอะไรอยู่ทางด้านนี้นะให้เราได้ใช้ได้ด้านในห้องน้ำก็จะมีแก้วให้2ใบแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะจัดเตรียมมาให้อยู่ทางด้านนี้เข้าไปดูด้านในกันมันก็จะมีประตูกระจกออกไปทางด้านหน้าให้เราไปนั่งเล่นชมวิวได้จะมีมินิบาร์แล้วก็มีการต้มร้อนนะครับผมมีกาแฟก็เราก็คงได้แค่น้ำ2ขวดนะครับผมนี่ครับมีน้ำให้2ขวดถ้าใครจะดื่มกาแฟดื่มอะไรก็คงอาจจะต้องคิดตังค์เพิ่มนะครับผมแล้วก็มีกระจกบานกระจกขนาดใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็มีโต๊ะทำงานนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วก็เป็นทีวี Panasonic น่าจะ32นิ้วแล้วคงเป็นเคเบิลทีวีนะครับผมปลายเตียงก็มีโต๊ะให้นั่งเล่นนะเป็นเดย์เบสอย่างเงี้ยนอนก็ได้นั่งเล่นก็ได้แล้วก็มีเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่นอน2คนเตียงนุ่มๆโอ้เตียงใหญ่มากนี่ครับด้านหลังก็จะมีโคมไฟทั้ง2ฝั่งนะเราก็สามารถนอนแล้วก็นอนชมวิวไปทางด้านข้างนอกได้นะครับด้านนอกก็จะมีระเบียงนะครับผมมีระเบียงมีเก้าอี้ให้นั่งเล่น2ตัวต้องเปิดออกไปก่อนมีเก้าอี้ให้นั่งเล่น2ตัวแล้วก็มีโต๊ะกลางนะครับผมควรจะเป็นช่วงเช้าน่าจะเย็นกว่านี้นะช่วงบ่ายแดดมันส่องแล้วก็มีไม้แขวนที่แขวนผ้านะที่ตากผ้าอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ตากกันด้วยและนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมที่ผมมาพักนะที่ไลเลปรินเซสรีสอร์ท
แอนด์สปานะครับผมเขาก็จะมีห้องพักตามที่ผมไปรีวิวเนาะจะมีแบบเป็นโซนบังกะโลเป็นโซนแบบไพรเวทก็มีมันมีหลายอย่างแต่ที่ผมจองมาเนี่ยมันจองใกล้ๆช่วงเทศกาลมันก็เลยห้องพักเหลือน้อยนะครับผมที่ผมมาพักห้องนี้ก็ต่อคืนก็ตกประมาณ 2,000 ครับผมมีอ่างอาบน้ำแต่ถ้าไม่ใช่หน้าเทศกาลคิดว่าน่าจะอยู่พันกว่าบาทประมาณเนี้ยที่นี่มันก็มีที่เที่ยวก็ไม่มากนะส่วนใหญ่ก็มานอนพักผ่อนนอนเล่นมันก็จะเหลือที่เที่ยวเป็นเอาไล่เลหาดไล่เลแล้วก็ถ้ำข้างคาวถ้ำพระนางแล้วก็ส่วนใหญ่กิจกรรมก็เป็นกิจกรรมปีนเขาที่เขาที่ฝรั่งส่วนใหญ่เขามาเล่นกันนะก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วก็จะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศอาหารเช้าของที่นี่กันตอนนี้ขอตัวพักผ่อนกันนะครับตอนช่วงเย็นนะครับผมเดินเล่นแถวๆหน้าโรงแรมเนาะก็เห็นเจ้าปูตัวน้อยๆนะครับผมที่มาอวดโฉมให้เราได้ชมกันในตอนช่วงของน้ำลงกันนะครับผมปูชนิดนี้เราเรียกกันว่าปูก้ามดาบนะครับผมซึ่งหาชมได้ยากมากเลยนะครับผมต้องเป็นพื้นที่ของป่าชายเลนแล้วก็ต้องเป็นบรรยากาศเงียบๆพอสมควรฉะนั้นออนทัวร์เองก็ไปเที่ยวป่าชายเลนมาหลายที่แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเจ้าปูก้ามดาบอย่างที่ถ่ายให้เพื่อนได้เห็นพอดีที่อ่าวไร่เลหรือว่าตรงใกล้ๆกับหน้าโรงแรมจะอยู่ที่ท่าเรือลอยน้ำเวลาน้ำลงเขาจะออกมาอวดโฉมให้เราได้ชมกันถือว่ายังเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากเลยที่เราได้มีโอกาสเห็นเจ้าปูก้ามดาบได้ออกมาเยือนโฉมมาหาออกหาอะไรกินแล้วก็พากันทำกิจกรรมต่างๆเนาะก็เป็นสิ่งที่แปลกตานะครับผมซึ่งผมเคยไปที่อื่นหลายที่เป็นป่าชายเลนหรือว่าเป็นทะเลเป็นที่ต่างๆโอกาสที่เราจะได้ชมเจ้าปูก้ามดาบเนี่ยมันโอกาสมันยากมากเลยนะครับผมพยายามไปดักไปอะไรก็ไม่สามารถที่จะยนต์โฉมได้แต่มาที่หาดไร่เลแห่งนี้นะเราก็ได้เห็นกันโดยที่ไม่ต้องแบบเฝ้ารออะไรมากเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเรามากเลยเขาก็ออกมาหากินตามปกติก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาที่จะไปขึ้นเรือลงเรือต่างๆเขาก็ไม่ได้กลัวเราเลยเนาะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์แปลกสัตว์สวยงามเขาจะมีปูส่วนใหญ่ข้างขวาเนาะเขาก็จะกล้ามเขาจะใหญ่นะครับผมส่วนข้างซ้ายจะเล็กข้างขวานี่ก็อาจจะใช้แบบในการป้องกันตัวหรือต่อสู้แต่ข้างซ้ายเล็กๆเขาใช้ในการหยิบอาหารเข้าปากนะเราสังเกตดูส่วนตัวเมียน่าจะมีกล้ามเล็กๆทั้งสองข้างไม่ได้มีกล้ามใหญ่อย่างที่เราเห็นนะบางทีเขาก็หวงอาณาเขตของเขานะครับผมเห็นไหมเขามีรูมีอะไรอยู่อย่างนี้นะถ้าใครมาใกล้เขตของเขาก็จะทำการขับไล่กันไปแล้วก็มีเจ้านกกระยางดำนะถ้าเกิดว่าผมจำชื่อผิดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะนกกระยางดำนี่มีหลายตัวเลยเขาก็มาจับปลานะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเขามาจับปูกินแต่ไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมก็เห็นเขาจับปลาได้ด้วยแต่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมไม่ทันกันนะเขาจับปลาตัวเล็กที่อยู่ตามชายหาดเป็นอาหารนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับผมที่มาอาศัยกันอยู่ที่หาดไร่เลว้าวถือว่ามาเที่ยวนี้ได้สบโอกาสได้เจอสัตว์แปลกๆได้เจอปูแปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมเขาก็สายตาเขาดีนะครับผมก็เห็นปลาอยู่ตรงไหนเขาก็จะเน้นไปทางนั้นแต่ก็บางทีก็จับพลาดเหมือนกันนะผมก็เห็นจับพลาดอยู่บ่อยๆเหมือนกันก่อนที่เราจะไปชมความงามหาดไร่เลในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เราก็มาฟังข้อมูลกันคร่าวๆนะพร้อมกับดูภาพเจ้าน้องปูกันไปนะครับหาดไร่เลตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหาดทรายสีขาวซึ่งอ่าวไร่เลเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผาและอ่าวไร่เลแบ่งออกเป็น2อ่าวคืออ่าวไร่เลตะวันออกหรือว่าหาดน้ำเมาและก็อ่าวไร่เลตะวันตกซึ่งมีโขดหินขั้นระหว่างหาดทั้ง2บริเวณหาดมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายแห่งเดินทางเข้าได้โดยทางเรือจากอ่าวนางใช้เวลา10นาทีนอกจากน้ำสวยทะเลน้ำใสอ่าวไร่เลยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามบาดตาเพราะเมื่อพระอาทิตย์ตกแสงแดดจะสะท้อนเงาจากหินลงไปที่อ่าวภาพต้นมะพร้าวเรียงกันเป็นทิวแถวเรือประมงจอดเรียงรายที่ชายฝั่งภาพดังกล่าวเป็นเหมือนแดนสวรรค์หาดไร่เลหลายท่านอาจเข้าใจว่าเป็นเกาะแต่จริงแล้วหาดไร่เลตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน
แต่ที่ต้องเดินทางด้วยเรือเพราะว่าหาดไร่เลถูกภูเขาล้อมรอบทุกด้านทำให้ผู้คนที่จะเดินทางมาเที่ยวหาดไร่เลต้องนั่งเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนี่อาจเป็นอีกผลหนึ่งทำให้ชาวบ้านที่หาดไร่เลยังไม่ถูกเทคโนโลยีหรือความเจริญกลืนกินรวมถึงวิถีชาวหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยหากถ้าใครต้องการที่จะมาชมความสวยงามและความเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมมีนกมีปลามีปูให้เราได้นั่งชมเนาะก็เวลาช่วงน้ำลงนะครับผมแต่ว่าในช่วงโอกาสหรือว่าบางวันบางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะกะเวลาได้ไม่ได้แน่นอนเนาะเราก็มาสามารถที่จะมาชมได้ที่ท่าเรือลอยน้ำตรงอ่าวไร่เลทางทิศตะวันออกนะครับผมเราก็จะได้เห็นความงามหรือว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้เราได้ชมกันด้วยเราก็มาดูโจ้ปูข้ามดามนะครับผมห่วงอนาเขตเห็นไหมครับเขาใช้ข้างขวานะครับที่เป็นก้าวอันเล็กๆคอยตักอาหารใส่ปากนะครับผมส่วนข้างซ้ายเนี่ยเขาจะคอยเอาไว้ป้องกันตัวหรือป้องกันอนาเขตหรือว่าอาจจะแสดงในตอนที่เขาต้องการที่จะผสมพันธุ์นะปูเขาก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาผสมพันธุ์กันยังไงนะครับผมในส่วนของสนนราคาอาหารที่หาดไร่เลก็จะเป็นราคาใกล้เคียงกับPP เลยนะครับผมบางส่วนบางร้านผมคิดว่าอาจจะแพงกว่าเกาะ PP เล็กน้อยฉะนั้นใครที่มาท่องเที่ยวที่หาดไร่เลนะครับผมก็เตรียมงบประมาณในการมารับประทานอาหารด้วยที่นี่เขาก็จะมีพาซ่ามีอะไรมีอาหารตอนกลางคืนตอนเย็นเนาะก็มีร้านปิ้งย่างมีอาหารทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมส่วนที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยผมจะถ่ายเพื่อนๆชมกันได้ไหมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะชมมาในช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกนะครับผมถ้าเกิดถ่ายได้ผมก็จะเก็บให้เพื่อนๆได้ชมและเกิดถ่ายไม่ได้นี่ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมในคลิปต่อไปนะผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามที่เป็นอยู่ในจุดต่างๆอยู่ที่อ่าวไร่เลนะก็จะมีหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นถ้ำพนางหรือว่าจะเป็นจุดชมวิวหรือว่าจะเป็นถ้ำข้างคาวนะครับผมก็จะมีที่เที่ยวให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับผมนี่เราก็มานั่งดูปูกันช่วงตอนเย็นๆนะครับผมซึ่งผมว่ามันน่ารักมันแปลกตาดีนะครับผมซึ่งเราไปหาดูจากที่อื่นมันค่อนข้างจะยากนะครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมวันนี้เราจะไปชมบรรยากาศที่ห้องรับประทานอาหารของโรงแรมไร่เลพรินเซสกันนะครับผมว่ามีอะไรให้เราได้ทายกันบ้างเผื่อจะเป็นไกด์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่าถ้ามาพักโรงแรมที่นี่มีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างครับที่รับประทานอาหารก็จะอยู่ตรงหน้าล็อบบี้ที่เรามาเช็คอินนะครับผมนี่ทางข้างทางเนี่ยก็มีปลาคงปลาคาร์ฟนะตัวใหญ่ๆนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามกับล็อบบี้เลยถ้าใครไม่ได้ซื้อห้องพักแพ็กเกจที่รวมอาหารนะก็สามารถมาซื้อเพิ่มได้นะแต่สนนราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมที่รับประทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับชายหาดเลยนะครับผมหรือไม่ก็อยู่ติดกับท่าเรือลอยน้ำเลยจะอยู่ทางนี้เนาะจะมีโต๊ะนั่งมากมายให้เราได้นั่งกันเนาะทั้งแบบด้านนอกและด้านในนะครับผมมีบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างด้านในก็จะมีอาหารให้เราได้ทานมากมายนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับก็จะอาหารจะออกมาจากทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบฝรั่งนะครับผมแบบไทยก็คงมีเนาะนี่ก็มีอันนี้เป็นข้าวต้มมีข้าวต้มอันนี้จะเป็นไข่ดาวไข่ดาวแบบสุกอันนี้ก็เป็นไข่ดาวแบบไม่สุกมีข้าวเปล่าอันนี้จะเป็นผัดผักลวกนะก็เป็นผัดไก่ใส่หัวหอมใหญ่นะครับผมนี่ก็มีเป็นฮอทดอกฮอทดอกก็มีอันนี้จะเป็นขนมปังนะขนมปังปิ้งสามารถมาปิ้งเองได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีไส้สับปะรดไส้สตรอเบอรี่นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะก็มีแคนตาลูปแล้วก็แตงโมแคนตาลูปแล้วก็แตงโมนะครับอยู่ทางด้านนี้นะก็บรรยากาศก็น่านั่งรับประทานนะครับผมอันนี้ก็คือที่ตักอาหารแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก้าอี้ต่างๆก็อยู่ภายในด้านในเนี่ยแล้วก็มีด้านนอกก็มีเราสามารถเลือกได้ว่าจะนั่งตรงไหนน้ำส้มนมก็มีน้ำเปล่าก็มี
และนี้ก็จะเป็นที่น่าจะเป็นทำไข่คนนะครับผมตรงนี้กระทะร้อนๆเลยเขาทำเป็นชุดๆๆแล้วก็จะเทลงไปรวมกันนะครับผมก็ที่ตักมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ดาวผักดอกแล้วก็เป็นสปาเกตตี้นะครับผมก็ประมาณนี้มีคนเยอะเหมือนกันก็ขอตัวเพื่อนๆรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับผมส่วนที่พาเพื่อนๆไปดูแล้วนั้นอาหารก็น่าจะมีไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับผมก็มีให้เลือกน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ดาวเป็นไส้กรอกแต่ว่าแฮมไม่มีไม่แน่ใจว่าวันอื่นหรือว่าแต่ละวันเมนูจะไม่เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็มาพักได้นะก็มีความมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็มีห้องพักให้แบบเลือกแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับถ้าใครจะมาพักที่โรงแรมที่นี่นะครับเขาก็จะมีพนักงานต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีถุงมือเนี่ยเวลาตักอาหารเขาก็จะมีถุงมือมาให้ใส่ถุงมือไปตักอาหารก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเนาะคลิปหน้าจะไปไหนกันต่อก็คอยติดตามชมกันแชร์รับออนทัวร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ